สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผม S Cambie นะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิว Bottle Man บอส01โคล่ามาลุนะครับผม Bottle Man ตัวนี้เนี่ยเป็นสาย Power Type ก็คือเป็นสายที่ยิงแรงมากๆนั่นเองนะผมซึ่งก็บอกก่อนว่า Bottle Man เนี่ยเป็นของเล่นที่แบบออกแนวรีไซเคิลนะเป็นของเล่นที่แบบเอาฝาธรรมดามายิงก็ได้นะผมเป็นของเล่นที่เจ๋งมากเลยนะผมซึ่งของเล่นชนิดนี้เนี่ยไม่ต้องใช้สนามเหมือนเบเบดนะผมเพราะว่าใช้แค่เป้าพอแล้วก็ยิงกันอะไรอย่างงี้นะเป้าไม่ต้องซื้อจากในห้างก็ได้เอาเป้าที่เป็นขวดน้ำธรรมดามายิงก็ได้ก็คล้ายๆกันนะผมซึ่งตัวนี้ก็เป็น Bottle Man สายPower Type นะครับผมต้องบอกก่อนว่า Bottle Man เนี่ยจะมีอยู่4สายนะมีสาย Power สาย Speed สาย Control แล้วก็สาย Multi Type นะครับผมซึ่งตัวที่ผมจะมารีวิววันนี้เนี่ยก็จะเป็น Power Type โคล่ามารุนะครับผมเป็นตัวนกนะครับผมนี่สวยมากเลยซึ่งข้างๆกล่องเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาให้อะไรมาบ้างเป็นชิ้นส่วนเนาะมีตัวบอดี้ตัวเกาะแล้วก็ตัวฝานะครับผมจะมี2ฝาที่เขาแถมมาให้ก็คือฝาหัวกับฝายิงนะครับผมซึ่งก็ยิงได้ทั้ง2ฝาเลยแต่ว่าจะมีฝานึงที่เอาไว้บนหัวของ Bottle Man นะครับผมซึ่งข้างหลังก็จะมีตัวโปรดักต์ของเขานะครับผมข้างๆก็จะมีคิวเอาโค้ดเอาไว้ดูการ์ตูนนะผมแล้วข้างล่างนี่ก็จะมีสนามที่เขาบอกว่าเล่นแบบนี้ได้นะอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งตัวกล่องก็จะไม่ได้เป็นแนวสี่เหลี่ยมยาวๆเหมือนเบเบดอันนี้จะเป็นแบบตีมในขวดน้ำเห็นไหมของจะเป็นเหมือนขวดน้ำเลยนะแล้วก็โคล่ามารุเนี่ยก็จะอิงมาจากน้ำโคกนะครับผมเห็นปะรูปทรงเขาก็จะเหมือนน้ำโคกมากเลยนะครับผมเป็นโคล่ามารุตามชื่อเขาเลยนะครับผมโอเคมาอันบ็อกกันดีกว่าอันบ็อกคลิปแรกของบอทเทิลแมนเลยนะเนี่ยที่จริงจะแกะข้างบนหรือข้างล่างก็ได้แต่หน้าที่นี้เนี่ยผมขอแกะข้างล่างแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากใหตรงนี้มันเป็นรอยเนาะข้างล่างดีกว่าเนาะข้างล่างมันจะแกะง่ายกว่าจริงข้างบนก็แกะก็ได้แต่ว่าแกะข้างล่างจะดีกว่านะแนะนำไปแกะข้างล่างต่อมาเราก็จะมีอันนี้กั้นไว้อยู่เป็นเหมือนกล่องกั้นไว้เนาะไม่ให้มันโดนกระแทกอันแรกก็จะมาเป็นนี่ครับผมเป็นฝา2ฝา2สีเลยนะผมจะเอาฝาไหนเนี่ยใส่หัวก็ได้นะผมแล้วก็เอาฝาไหนยิงก็ได้นะผมเป็นฝายิงกับฝาใส่หัวนะผมเท่มากเลยมีสีส้มสีแดงนะผมแต่ส่วนใหญ่นะโคล่ามารุจะใส่สีแดงนะผมต่อไปก็คือมี2อันนะผมมีอันที่เป็นชุดเกาะนะครับผมนี่เลยเท่เลยสีแดงๆรั้วเลยนะต้องแปะสติ๊กเกอร์นะส่วนอันนี้จะเป็นบอดี้ของ Bottle Man เขานะครับผมข้างในอีกก็จะมีสติ๊กเกอร์นะผมต้องบอกกันว่าสติ๊กเกอร์ Bottle Man เนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ที่เหนียวมากๆนะผมผมเคยแปะพลาดไปตัวนึงเนี่ยบอกได้เลยว่าขาดแน่นอนนะแน่นมากๆต้องแปะดีๆนะผมถ้ามีแหนบก็ต้องใช้แหนบนะแนะนำให้ใช้แหนบเลยเพราะว่ากาวมันแน่นกว่าเบเบดอ่ะแน่นกว่ามากเลยนะระวังด้วยนะครับผมในสติ๊กเกอร์นะครับผมของที่เขาให้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคไปประกอบกันเลยโอเควิธีการประกอบบอทเทิลแมนเนี่ยก็จะมีอยู่ในคู่มือนะครับผมแต่ถ้าใครดูคู่มือแล้วงงเนี่ยผมจะประกอบให้ดูนะครับผมว่าประกอบยังไงนะขั้นตอนแรกเอาที่ส่วนนี้ขึ้นมานะผมเป็นที่ส่วนที่สำคัญมากๆในการยิงบอทเทิลแมนนะผมแล้วก็เอามือนี้เอาขึ้นมานะผมหาช่องที่เป็นช่องแบบนี้นะครับผมอันนี้คือหงายขึ้นหงายขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะผมใส่ร่องนี้นะผมแต่ถ้าเป็นหงายลงแบบนี้เนี่ยใส่ไม่ได้นะครับผมหงายขึ้นเสียบกับแกนนะครับผมเสียบเข้าไปเลยพยายามหาแกนเสียบแล้วก็เสียบไปหมุนไปนี่มันเข้าล็อกนิดนึงโอเคเข้าล็อกเรียบร้อยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอีกข้างนึงก็เป็นเหมือนกันแต่อีกข้างนึงเนี่ยโคล่ามารุเขาจะเป็นยางนะลืมบอกว่าความพิเศษของโคล่ามารุเนี่ยเขาจะมียางตรงมือนะผมทำให้เขาเนี่ยยิงแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอายางเนี่ยประกอบกับมือของเขานะผมเห็นไหมเขาจะมีมือแยกมาให้นะครับผมนี่เขาจะมีมือแยกมาให้นี่เองนะครับผมแล้วก็ประกอบเลยเอาด้านเนี้ยของยางเนี่ยใส่ไปนะผมโอเคใส่ไปก็ได้ประมาณนี้นะผมแล้วก็เอาแขนอีกชั้นหนึ่งมาเนี่ยประกบกันใช้ด้านนี้ประกบนะใช้ด้านนี้ประกบแล้วก็ประกบไปเลยใส่เสียบมันจะมีร่องให้เสียบอยู่ปะมันจะมีร่องอยู่เสียบไปมันข้างจะนี่หน่อยโอเคได้แล้วนะผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมยางเขาก็จะมีอย่างนี้นะผมแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนอีกข้างนึงเลยนะผมใส่เข้าไปนี่ครับผมจะเห็นได้ว่าตอนใส่เนี่ยมือตรงนี้จะมียางตรงนี้จะไม่มีนะผมจะแตกต่างกันมากเห็นปะจะมียางข้างหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนั่นเองนะครับผมอันต่อไปคือประกอบสายยิงนะผมเอาชิ้นส่วนนี้ขึ้นมานะผมเป็นชิ้นส่วนที่เป็นตูดของบัตเทิลแมนเนาะเอาด้านที่เป็น2ช่องเนี่ยเอาไว้ด้านล่างนะผมแล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะผมเห็นปะได้อย่างนี้แล้วต้องเอา2รูเนี่ยไว้ข้างล่างนะผมแล้วก็ใส่ไปก็ได้แบบนี้นะผมแล้วก็เสียบก็ไปเลยตรงนี้จะมีเหมือนร่องให้เสียบอยู่นะครับผมแล้วก็เอาด้านนี้นะด้านที่ปีร่องอีกร่องนึงเสียบข้างบนเสียบไปคือต้องเอาด้านนี้นะเงยขึ้นนะครับผมเสียบไปก็ได้ประมาณนี้ผมเป็นตัวคอของ Bottle Man นะครับผมต่อไปก็มาประกอบตัวบอดี้หัวกันก็หัวก็ประกอบง่ายๆเลยนะผมก็เอาชิ้นส่วนนี้เนี่ยมันจะมีเห็นป่ะจะมีไอ้นี่อยู่จะมีที่ประกอบอยู่ก็ใส่เข้าไปประกอบเข้าไปแล้วก็ได้เห็นป่ะ3ช่องได้อีกง่ายๆนะผมอันนี้ง่ายๆแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปอันนี้จะเป็นเหมือนตัวใส่ฝาเนาะตรงนี้จะมีเหมือนร่องอยู่ป่ะแล้วก็เอาเนี่ยนะเสียบเข้าไปเสียบไป
างนี้นี่นะผมก็จะได้แล้วนะครับผมเป็นตัวบอดี้เนาะแล้วก็เอา2อันนี้นะมาประกบกันนะผมต้องหาร่องตรงนี้ให้ดีนะผมว่าตรงนี้จะมีร่องอยู่อีกดึงก็เสียบไปค่อนข้างจะเล็งยากนิดนึงเพราะว่ากล้องมันไม่ค่อยเห็นเสียบไปเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วครับผมเป็นตัวบอดี้แล้วก็ดันข้างหลังขึ้นมานะผมก็ล็อกเอาไว้เรียบร้อยก็จะเป็นตัวบอดี้แล้วยิงได้แล้วนะผมอันนี้ก็ยิงได้แล้วนะแต่ต้องประกอบเกาะอีกนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบเกาะกันนะครับผมเกาะเนี่ยชิ้นแรกผมขอประกอบขาก่อนเลยนะเพราะว่ามันประกอบง่ายดีวิทยาศาสตร์ก็ควรจะเห็นร่องนี้ไหมฮะเป็นร่องอยู่แล้วก็เอาเนี้ยเสียบเข้าไปนี่แล้วก็ปึ๊บปึ๊บได้แล้วนะครับผมแล้วก็แขนเนี่ยก็ใส่ง่ายๆเลยก็ใส่ไปใส่ด้านนี้นะใส่ด้านที่มันเป็นแบบด้านพลาสติกอย่าใส่ด้านหลังนะด้านหลังใส่ไม่ได้ต้องใส่ด้านนี้โอเคก็ได้แล้วนะครับผมนะผมนี่สวยมากเลยแล้วก็อันต่อไปก็ประกอบหมวกเกาะนะผมนี่เอาด้านที่เป็นติ่งอะไว้ข้างล่างนะผมไม่รู้เรียกอะไรนะแล้วก็เสียบไปเลยมันจะมีร่องเสียบได้เสียบไปเลยแล้วก็เอาปากนกเนี่ยประกบเข้าไปก็จะได้แล้วนะครับผมนี่แล้วพอได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็เอาโคลัมบุสมาเสียบตรงนี้เสียบตรงนี้แล้วก็เสียบนี้นะได้แล้วนะผมเท่มากเลยอันนี้ยังไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์นะส่วนฝาเนี่ยเราจะเอาฝาไหนเนี่ยใส่หัวก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับผมจะเอาฝาสีแดงแล้วกันนะเพราะว่าผมรีวิวของเล่นไงมันต้องเป็นออริจินอลโอเคใส่ไปเลยก็ใส่เนี่ยฝาสีแดงก็ใส่ได้ปะฝาสีแดงก็ใส่ได้ใส่หมุนๆก็เป็นอย่างนี้ใส่แล้วเป็นอย่างนี้ฝาสีส้มก็ใส่ได้ฝาสีส้มส่วนใหญ่เขาจะใช้ยิงนะสีส้มก็ใส่ได้สวยไปอีกแบบนะครับผมแต่ใส่สีแดงดีกว่าจะได้ดูเป็นโค้งโอเคครับอะไรประมาณนี้สวยมากเลยนะผมส่วนนี้ก็คือสติ๊กเกอร์นะผมซึ่งมีเยอะมากๆเลยแต่ละชิ้นเนี่ยชิ้นเล็กมากๆนะผมโอเคครับขอไปแปะสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับผมเจอกันmyself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.โอเคครับผมติดสติ๊กเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่าเขาจะเริ่มมีลวดลายแล้วนะผมซึ่งลวดลายเนี่ยจะสวยมากเลยนะผมนี่นะอันนี้ก็ติดมีสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เยอะมากเลยนะผมแปะนานมากแล้วก็มีบางจุดเนี่ยอย่างจุดเนี่ยที่เป็นตาเนี่ยจะแปะยากมากนะครับผมต้องระวังด้วยนะเพราะว่าผ้าทีนี่ร้าวเลยปะสติ๊กเกอร์ผมเสียบแล้วหนึ่งปะไม่สวยเลยต้องใช้แหนบแปะแนะนำไม่ใช้แหนบแปะนะแต่ผมไม่มีแหนบไงมีแต่มือใช้มือแปะแทนอะไรอย่างนี้นะโอเคก็เป็นตัวที่สวยงามมากดีไซน์เขาจะอิงมาจากโคกเนาะก็ตัวจะเป็นสีแดงๆประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่สุดยอดมากเลยนะผมนี่ก็จะเป็นฝายิงเขานะผมเป็นสีออกส้มๆเนาะแล้วก็ใส่ข้างหลังนี้นะผมสวยเลยนะครับผมโอเคเราเอาไปลองเล่นกันเลยโอเคครับผมจะเล่นตามกล่องที่เขาบอกมาแล้วกันนะผมเพราะว่าไม่รู้จะรีวิวแบบไหนดีสำหรับท่อนแมนนะเพราะว่าไม่เหมือนไม่เบรกไงไม่เบรกต้องสู้ตีใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันแตกต่างกันนะมันเล่นได้หลายแบบนะแต่ผมจะเล่นในแบบที่เขาให้มาในกล่องแล้วกันเพราะว่าข้างกล่องเนี่ยเขาจะเขียนว่าเล่นแบบนี้นะตัวนี้เล่นแบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับไปเล่นกันเลยการเล่นของโคล่ามาเลยที่เขาให้มานั้นเขาจะให้เราเอาขวดน้ำเป็นขวดใหญ่นะผมตั้งไว้3อันเรียงกันนะผมเรียงกัน3อันเลยแล้วก็ให้ห่างจากเป้าเนี่ยประมาณ1ขวดน้ำนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคก็ลองเอาไปยิงกันว่าจะเป็นยังไง Ready ครับเริ่มต้นมันจะได้ไม่ล้มป่ะการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ละตัวเนี่ยเขาจะให้วิธีการเล่นไม่เหมือนกันนะครับผมจะเล่นแตกต่างกันเนาะในแต่ละตัวแต่ละไทป์อะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปบนโต๊ะกันเลยดีกว่าโอเคครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงสรุปเนาะสรุปว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีไหมถามว่าเป็นตัวที่ดีไหมก็เป็นตัวที่ดีนะผมเป็นตัวที่ยิงแรงพอสมควรว่าตรงนี้เขาเป็นยางทำให้ยิงแรงขึ้นนะผมแต่ข้อเสียของเขาเนี่ย
มีมหาศาลเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับตัวอื่นเพราะว่าด้วยความที่เป็นสายพาวเวอร์ที่มียางตรงมือทำให้เวลาเราเล่นไปนานๆเนี่ยยางตรงเนี้ยมันจะสึกแล้วมันทำให้เราเนี่ยยิงไม่แรงเหมือนตอนแรกๆที่เราซื้อมาอาจจะยิงเบี้ยวบ้างยิงเบาบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ข้อเสียอีกหนึ่งอย่างของตัวนี้ก็คือแกนมันพังง่ายกว่าตัวอื่นผมเคยเล่นอควาสปอร์ตเล่นเกียวคอกแกนไม่ค่อยพังแกนจะพังยากกว่าตัวนี้นะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแรงดันของโคล่ามันรู้เนี่ยมันเป็นแรงดันที่สูงมากอย่างเช่นเกาะของตัวเนี้ยเกาะของตัวเนี้ยจะเป็นแบบออกแนวดันๆเนาะเวลายิงเนี่ยมันจะทำให้เรากดตรงนี้แบบไม่รู้ตัวแล้วก็ทำให้แกนตรงนี้มันพังผมเคยมีตัวนึงเป็นตัวสีเนี่ยเป็นตัวสีจากสนามนะเป็นตัวสีพิเศษเนาะเล่นแล้วมันพังเห็นปะมือตรงนี้มันหลวมแหละแกนมันหักในแกนจะหักในได้แล้วก็ตรงแกนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เพิ่งเล่นไปนิดเดียวจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เริ่มร้าวแล้วเห็นปะเริ่มมีรอยร้าวแล้วก็เป็นตัวที่แกนพังง่ายนั่นเองต้องแนะนำให้เล่นไหมให้เล่นไหมก็เล่นได้แต่ว่าตัวนี้อายุไม่ค่อยยืนเหมือนตัวอื่นนะครับผมก็เป็นตัวที่ข้อเสียค่อนข้างจะเยอะกว่าข้อดีนั่นเองแต่ข้อดีก็คือยิงแรงแล้วก็ยิงแรงแหละก็ข้อดีก็แค่นั้นนะแต่ข้อเสียก็คือพังง่ายแล้วก็เวลายางมันสึกเนี่ยมันทำให้ตัวนี้ไม่ค่อยดีนะผมแล้วก็ข้อเสียอีกหนึ่งอย่างของตัวนี้ก็คือเขาจะยิงหนืดมากใช่เขาจะยิงหนืดมากก็คือเขาจะไม่ได้ยิงลื่นนะครับผมตัวนี้จะยิงเป็นยิงหนืดมากเพราะว่าตรงนี้เขามียางกั้นอยู่แล้วก็เป็น power type นะครับผมจะยิงหนืดมากเดี๋ยวให้ดูเนาะตอนยิงเขาจะยิงอย่างนี้นะเห็นไหมเขาจะยิงค่อนข้างจะหนืดนะครับผมเวลายิงอ่ะหนืดมากเลยแล้วมันทำให้ความเร็วเนี่ยมันตกนะครับผมซึ่งในการแข่งบอทเทิลแมนเนี่ยความเร็วสำคัญมากถ้าช้าเกินไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็เป็นอะไรที่ข้อเสียจะมีเยอะกว่าข้อดีนะตัวโคล่ามารู้นะครับผมแต่ถ้าถามว่าแนะนำให้ซื้อไหมก็ได้นะซื้อมาเก็บก็ได้ซื้อมาเล่นก็ได้เพราะว่าเป็นตัวที่สวยซื้อมาเก็บเนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าเล่นน่ะไม่ค่อยแนะนำถ้าจะเล่นน่ะต้องเปลี่ยนแขนหรือไม่ก็เปลี่ยนคอไอ้ตรงแขนข้างในอ่ะเพราะว่าอันที่เขาให้มาเนี่ยเล่นไปนานเนี่ยพังแน่นอนพังแน่นอนผมพังไปหลายตัวแล้วนะสังเกตจากกล่องเนี่ยผมมีกล่องนี้ผมมีหลายกล่องมากตัวนี้นะนี่คือเศษซากของโคล่ามารู้ที่ตายไปเยอะมากเลยนะตัวนี้พังง่ายมากก็ถามว่าแนะนำให้ซื้อมาเล่นไหมก็ไม่แนะนำให้ซื้อมาเล่นอ่ะซื้อมาเล่นได้แต่ซื้อมาเก็บจะดีกว่านะตัวนี้นะผมตัวนี้ผมว่าจะเก็บแล้วไม่เล่นแล้วนะพังไปหลายตัวแล้วเข็ดแล้วตัวนี้เข็ดแล้วผมจะไปเล่นตัวอื่นแทนนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม